สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมนี้เลยต้นกล้าของเราสุดหล่อสวัสดีค่ะโอ้โหปีนี้มีแต่คนบอกว่าหน้าตาดีๆหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมมีใครอยู่ในดวงใจเหรอครับจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้ผมแบบยังเลือกไม่ถูกเลยครับเลือกไม่ถูกจริงๆว่าจะเป็นใครแต่ก็เราเชียร์ทุกคนครับเพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันก็คือมีความเป็นซุปเปอร์แล้วเราก็เหมือนมารวมพลังกันพัฒนาตัวเองพัฒนาเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเพื่อให้ก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นก็คือในวันทำโชว์วันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทำเป็นโชว์ครับแล้วก็จัดการประกวดบนเวทีทุกคนก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เพื่อเลือกตัวแทนประเทศไทย2ท่านไปเข้าประกวดในเวทีของโลกที่ประเทศโปแลนด์เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้เข้าประกวดคนไหนจะได้รางวัลได้ชนะเลิศหรือว่าได้ที่ลำดับเท่าไหร่ก็ตามไม่สำคัญเพราะว่าทุกคนมาที่นี่เพื่อจะแสดงความเป็นไทยแสดงความเป็นซุปเปอร์เพื่อจะส่งเป็นตัวแทนของประเทศไปที่ประเทศโปแลนด์ครับได้เลยอยากฝากถึงผู้ที่ชนะการประกวดทั้งผู้ชายผู้หญิงว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างไปโปแลนด์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเหรอครับก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยปรึกษาผมพี่ควีนพี่แอนได้เลยครับเพราะพวกเราเคยผ่านเวทีมาแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากที่สุดครับหนึ่งเลยคือเรื่องสุขภาพเพราะว่าไปที่นู่นสภาพอากาศไม่เหมือนช่วงเวลาไม่เหมือนอาหารการกินไม่เหมือนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเราอาจจะไม่มียารักษาโรคที่เพียงพอก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมสุขภาพกายใจไปให้แข็งแรงเลยครับแล้วก็เตรียมเรื่องการนอนไปให้ดีครับเพราะที่นู่นเนี่ยตารางเวลาบอกว่าจะแน่นมากๆแล้วก็ต้องนอนให้พอนอนให้ดีครับได้เลยไอ้อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านให้มาติดตามการประกวดนะฮะที่จะถึงได้ครับก็ช่องทางที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ Facebook Super National Thailand เลยครับเพราะว่าลิงก์ของช่องทางอื่นๆเนี่ยเราก็จะแปะไว้ในFacebook ของเราเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปติดตาม IG ส่วนตัวของผู้เข้าประกวดทุกท่านได้เลยนะครับรักใครชอบใครอยู่ด้อมใครไปติดตามกดไลค์กดแชร์ใน IG ของผู้เข้าประกวดกันได้เยอะๆเลยครับพูดถึงผลงานของน้องบ้างต้นกล้าช่วงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ฝาก IG คุณผู้ชมด้วยครับตอนนี้ผมก็ยังมีงานแคสติ้งมีงานนัดแคสติ้งกับช่องหลายๆช่องนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานยังไม่บอกดีกว่านะแต่ก็รอติดตามผลงานของผมได้นะครับแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆเลยครับทางInstagram ส่วนตัวของผมนะครับ IG Nippun KR NIPUN KR ไปติดตามกันได้ครับขอบคุณต้นกล้ามากค่ะบ๊ายบาย